ี่เป๋ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ครับทางนี้โตพี่โตโจครับพี่โจครับพี่โจครับโอเคโอเคไม่เป็นไรต้องปฏิเสธนะคะอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเข้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับนะผมก็มามอบตัวตามปกตินะอันนี้คือเราประกันตัวออกมาแล้วประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาก็รายละเอียดขอไม่พูดแล้วกันนะไม่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 ใช่ใช่อย่าเบียดเข้าอย่าเบียดเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบร้อนร้อนร้อนจากนี้เราต้องดำเนินการยังไงต่อพี่จอยเดี๋ยวไม่ว่ากันพี่จอยให้สัมภาษณ์ใช่ไหมฮะให้สัมภาษณ์ใช่ไหมก็นี่ไงก็ตามประเด็นที่บอกเนี่ยไม่ประกันนะประกันเท่าไหร่นะคะพี่เต้ประกันเท่าไหร่อะไรนะประกันเท่าไหร่นะคะเขาไม่ตอบละเอียดได้ไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนการกล่าวหานะครับนะเพราะนั้นหลักการอย่างนี้กันในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับนะเมื่ออยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดหรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระบวนการเพื่อเริ่มต้นนะครับนะเพราะนั้นความจริงแล้วผมดูออกหมายเรียกมานานแล้วนะครับวันนี้เมื่อศาลออกหมายจับเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องมานะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ